สวัสดีค่ะพวกเรายุรภาค่ะก็คือเกิดจากที่นาเข้าค่ายมินิมอลเรคคอร์ดค่ะแล้วนาก็อยากมีวงดนตรีไม่อยากเป็นนักร้องเดียวก็เลยไปชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่รู้จักแล้วก็ได้รับคำแนะนำมาจากคนอื่นด้วยมาอยู่วงเดียวกันค่ะก็เลยเป็นยุรภาอย่างทุกวันนี้นาไม่รู้ว่ามันเรียกว่าตรงกลางไหมนะมันโฮโฮเนาะแบบความชอบของพวกเรานาก็จะเหมือนจะเว้นว่าให้พี่เติมช่องว่างที่เหลือที่นายังไม่ได้คิดลงไปในเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็คือแค่ตัดสินว่าฟังกันแล้วมันเพาะก็โอเคอย่างตอนทำเพลงอ่ะก็ปรับจูนกันไปทีละเพลงนะครับเพราะว่าไอ้ EP ที่เราปล่อยออกมาเพลงมันค่อยๆทำไปทีละเพลงแบบทั้ง EP นี้แบบก็เป็นปีได้อยู่ก็ใช้เวลาจูนกันแต่ละเพลงเลยจริงๆมันก็เป็นเพลงป๊อปนี่แหละครับเป็นอินดี้ป๊อปเราไม่ได้นิยามแบบเจาะจงแบบเฉพาะแนวขนาดนั้นก็คือหลักๆ กลางๆก็จะเป็นป๊อปแล้วก็จะมีแบบส่วนผสมอื่นๆที่ของแต่ละคนชอบครับเพราะว่าแต่ละคนฟังเพลงไม่ได้เหมือนกันเช่นแบบอย่างวายนี่ก็เป็นแบบบัลลาดแจ๊สเลยปะใช่ฟังเพลงครั้งแรกเราแบบเรานึกถึงแบบมูดแบบนี้เลยก็เลยว่ามันต้องออกมาเป็นงี้เนาะเราจะดูความเหมาะสมของแต่ละเพลงเพราะแต่ละเพลงมันก็ฉีกกันไปหมดเลยอย่างแบบเพลง Last Trip นี่ก็แบบติดแบบชูเกตมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่แบบคนละขั้วกับเพลง YYY เงี้ยที่เป็นแบบบัลลาดแจ๊สอะไรเงี้ยคือฟอร์มเพลงของยุรภาทุกเพลงเป็นฟอร์มแบบเพลงป๊อปก็คือมีเวิร์ดฮุกพีฮุกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเล่นวนมาอีกรอบนึงเหมือนเพลงป๊อปทั่วไปแค่แบบเป็นภาษาอังกฤษอะไรแบบนั้นก็ต่างกันตรงที่เห็นชัดๆเลยก็คือความรับผิดชอบต้องมีมากขึ้นดูแลสุขภาพต้องฝึกตัวเองมากกว่าที่เราเล่นคนเดียวเหมือนมันกลายเป็นส่วนใหญ่ๆของชีวิตไปแล้วค่ะเหมือนน่ะต้องให้เวลากับสิ่งนี้มากขึ้นก็เอาเวลาไปลงกับสิ่งนี้มากขึ้นคือถ้าเราร้องคนเดียวเราก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นอีกแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นเราเต็มที่เท่ากับที่ทำอยู่ตอนนี้ก็พี่โด่งหน้าที่หลักๆของแกก็คือเป็นเรคคอร์ดดิ้งแล้วก็เป็นคนมิกแอนด์มาสเตอร์ลิงความจริงพี่โด่งก็จะช่วยหนาตลอดอะแบบเวลาหนาทำเพลงอะไรออกมาก็จะพี่โด่งก็จะได้ฟังอยู่ตลอดนะก็คือแกคอยเป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็จะมีพี่เบียร์เขามาใช่โปรดิวเซอร์ให้ตอนเพลง Last Trip คือเพลงเนี้ยคนเริ่มก็คือพี่เบียร์ใช่ไหมอันนี้เล่าย้อนกลับไปก็คือตอนที่รวมวงกันครั้งแรกวงยุรภามีสมาชิกทั้งหมด5คนก็คือจะมีกีตาร์3ตัวก็คือมีพี่เบียร์มาอีกคนนึงแล้วตอนที่เราแบบเรารวมตัวกันครั้งแรกอ่ะคือมันมีเพลงนี้มาก่อนเลยคือเพลง Last Trip นี่แหละใช่มันความจริงมันคือเพลงแรกของเราไม่ใช่เพลงอยู่ใช่แล้วเราก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็แบบทำเพลงอื่นกันก่อนก็เป็นเพลงยูเพลงนู่นนี่นั่นตามมาจนแบบโอเคถึงเวลาทำ Last Trip ละก็เลยว่าให้พี่เบียร์มาแบบสานต่อให้จบอะไรงี้มันก็มีอยู่แล้วนะในหลายๆอย่างที่นาทำผิดพลาดไปหรือว่าจะเป็นการพิมพ์เนื้อเพลงผิดหรือว่าการแต่งที่มันอาจจะดูยังไม่เคลียร์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะส่วนใหญ่เลยอ่ะก็จะมาให้กำลังใจเรามากกว่าความดูถูกเนี่ยจะเป็นส่วนน้อยมากๆซึ่งวิธีการจัดการของนาเนี่ยก็คือไม่ได้ทำอะไรเราก็ดูว่าโอเคมันถ้ามันผิดจริงเราก็ปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้ามันไม่ได้อะไรขนาดนั้นอ่ะเราก็ต้องยึดไว้ก่อนว่าเราควรที่จะแบบรักตัวเองภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่มันผ่านไปแต่ละเดือนแต่ละปีมันก็ทำให้คำดูถูกหรือว่าอะไรพวกนั้นมันก็กลายเป็นแค่คำพูดเราก็ยังทำอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยๆไม่ได้แบบว่าหยุดทำเพราะสิ่งนั้นมันก็กลายเป็นแค่อดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ตอนนี้ก็เพิ่งปล่อย EP แรกของเราใช่ตอนนี้ขอใช้เวลาทัวร์เก็บประสบการณ์ในการเล่นฝึกตัวเองไปก่อนแล้วก็มีเตรียมสำหรับอัลบั้มหน้าบ้างแล้วสำหรับเพลงก็เริ่มเตรียมในส่วนที่แบบว่าเตรียมเดโมประมาณนั้นค่ะยังไม่ได้คุยว่าจะเอาไปในทิศทางไหนฝากติดตามนะคะพวกเราวงยุรภานะคะที่เพจยุรภา IG ก็ยุรภานะคะแล้วก็ Spotify ด้วยสามารถไปหาฟังทั้งอัลบั้มได้แล้วนะคะใน Spotify ก็ชื่อยุรภาเหมือนกันนะคะแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะของพวกเรา Channel ยุรภาแล้วก็ Merchant Drive ของพวกเราด้วยสำหรับ EP แรกของพวกเรามีเสื้อนะคะมีหมวกมีกระเป๋าแล้วก็มี CD ของพวกเรานะคะตอนนี้ก็มีไวนิลกับเทปที่ปล่อยที่ญี่ปุ่นแต่ในไทยต้องรอช่วงสิ้นปี
ีหรือว่าเดือนมกราก็ยังไงก็ฝากวงพวกเราด้วยนะคะยลภานะคะขอบคุณมากๆค่ะเย้